อรหันต์สูงสุดคือผู้จบพรหมจรรย์ใครเป็นพรหมคนที่มีคุณธรรมนั้นเป็นพรหมและมีจริงและสุดท้ายแม้เป็นพรหมมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็ไม่ถือตัวว่าตัวเองใหญ่ไม่เป็นน้องใครไม่ยอมใครก็ไม่ใช่ไม่เป็นอกนิถาพรหมไม่ยึดติดในอกนิถาพรหมอีกสุดท้าว่านี่บริสุทธิ์ผุดพองจริงไหมคุณได้ฐานนี้อยู่แล้วคุณยังจะเก็บละเอียดอย่างนี้ให้จริงจังคุณได้จริงไหมต้องตรวจตรานะอยู่ในศาสนาพุทธจิตวิญญาณทั้งนั้นอยู่ที่ของเราเองอ่านที่ของเราเองไปอ่านของคนอื่นไม่รู้เพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์ในร่างกายยาวานาคือกว้างศอกนี้มีพร้อมสัญญาและใจอยู่ในนี้เสร็จเรียนรู้ในนี้และคุณจะรู้จบเมื่อคุณปฏิบัติได้จบคุณก็รู้จบและเห็นจบมีของจบเป็นอรหันต์สูงสุดได้อรหันต์สูงสุดก็คือผู้จบพรหมจรรย์ผู้มีพรหมจรรย์แล้วเพราะฉะนั้นพฤติกรรมแห่งพรหมอยู่ที่ใครอยู่ที่พระอรหันต์มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพร้อมสร้างสรรค์อยู่ที่เดียวส่วนตัวเองเป็นยังไงอาศัยอุเบกขาฐานเป็นฐานอาศัยสบายว่างเป็นสุญญตาเป็นว่างอุเบกขาวางเฉยแต่ทำงานด้วยเมตตากรุณามุทิตาแม้แต่มุทิตาจริงๆก็เป็นตัววางแล้วรู้ว่าเขาได้ดีแล้วก็สบายแล้วเป็นกิจที่จบของเราเราช่วยเขาเพื่อให้เขาได้ดีเพราะอยากช่วยเขาด้วยปรารถนาจะช่วยเขาก็คือตัวเมตตาประสงค์จะช่วยเขากรุณาลงมือช่วยเมตตาประสงค์จะช่วยเขาสงสารเขาอยากช่วยเขากรุณาลงมือช่วยพอช่วยแล้วได้ดีแล้วสมอุดมการเป็นมุทิตาแล้วก็วางปล่อยเพราะฉะนั้นมุทิตาเป็นแต่เพียงกำหนดรู้ว่าเราได้ทำนั้นสำเร็จแล้วแล้วเราก็ตัดปล่อยเพราะพระอรหันต์ก็คือตัวพรหม